สวัสดีครับนักเรียนโรงเรียนรัฐสีเมืองต่อไปเป็นการอธิบายใบงานในรายวิชาวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2พูดในถึงเรื่องของการออกแบบอัลกอริทึมการเริ่มเขียนโปรแกรมต้องออกแบบการทำงานของโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะฮะหรือเรียกว่าการออกแบบอัลกอริทึมเองทำให้เราได้รู้ว่าการสร้างลำดับขั้นตอนคำสั่งของคอมพิวเตอร์ทำงานเช่นหากต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่109อาจทำได้ดังนี้เคลื่อนที่109นะง่ายๆก็ไปที่เริ่มต้นคลิกเมาส์เดิน109จบการทำงานลักษณะนี้ง่ายๆนะครับคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานตามคำสั่งของอัลกอริทึมที่กำหนดและให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างถูกต้องนั่นเองต้องออกแบบอัลกอริทึมให้สมบูรณ์โดยตรวจสอบเงื่อนไขในการทำงานให้ครอบคลุมทุกกรณีและจึงพิจารณาเป็นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ้ามีการผิดพลาดหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์สามารถปรับแก้ไขอัลกอริทึมได้ตลอดเวลานะครับจึงจะทำให้โปรแกรมสมบูรณ์ต่อไปคราวนี้เรามาถึงนี้ตัวอย่างและใบงานของเรานะครับไปงานของเราเดี๋ยวพาไปดูไปงานก่อนคราวนี้ไปงานนะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนนี้ให้พวกเราเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมในหน้าที่27นะฮะเมื่อกี้เรากำลังเรียนอยู่ในหน้าที่27แต่เราให้คุณครูมาเตรียมรู้ก่อนคุณครูจะให้พวกเราเนี่ยมาเขียนมาดูข้อความทางด้านซ้ายนะครับนำข้อความทางด้านซ้ายมาเขียนผังงานทางด้านขวาอันนี้คุณครูไม่ทำให้แล้วนะครับแต่ให้พวกเรามาขยายความเองว่ามันทำอย่างไรนะโดยการเรียนที่คุณครูจะสอนดังต่อตอนหลังจากนี้นะเครื่องมืออันนี้คุณครูมีให้อยู่แล้วนะครับคือการเริ่มต้นนะครับการตัดสินใจแล้วก็การนำข้อมูลเข้านะครับการทำงานการประกอบแล้วก็จะมีในส่วนของการรับเข้าข้อมูลด้วยแล้วก็ในส่วนของการนำเสนอด้วยนะครับจะมีรูปแบบที่ต่างกันไปคราวนี้กลับมาที่ในส่วนของงานของเราเนื้อหาของเราถ้าต้องการออกแบบอัลกอริทึมสำหรับคำนวณผลการสอบโดยวิชาที่สอบจะมีคะแนนเก็บอยู่ที่100คะแนนถ้าทำคะแนนได้มากกว่าหรือเท่ากับ50จะผ่านดังนั้นเงื่อนไขของปัญหานี้คือถ้าคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ50ผ่านถ้าคะแนนตั้งแต่0ถึง49จะไม่ผ่านนั่นเองปัญหานี้ข้อมูลเราเข้าคือคะแนนส่วนข้อมูลส่งออกคือผลการสอบเราอาจจะเขียนอัลกอริทึมได้ดังนี้นะครับเราเขียนทางด้านซ้ายก่อนนะครับเป็นคำสั่งงานเนาะคือ1เลยเริ่มต้น2รับเข้าข้อมูลมาเก็บไว้ที่ x แล้วก็ข้อต่อไปถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ50เท่ากับอะไรครับผ่านแต่ถ้า x น้อยกว่า50นั่นเองน้อยกว่า50นะไม่มีเท่ากับนะน้อยกว่า50แสดงผลเป็นไม่ผ่าน4สุดท้ายแสดงผลสุดท้ายจบคราวนี้เรามาเขียนว่ารูปผังงานกันผังงานนี้ตอบได้เลยครับเป็นผังงานแบบอะไรครับมีอยู่3แบบแบบที่1คือแบบเป็นขั้นแบบที่2คือแบบมีเงื่อนไขแบบที่3คือวนซ้ำอันนี้คืออะไรนะครับเป็นเงื่อนไขนั่นเองเนาะอันนี้คือเริ่มต้นนั่นเองครับแล้วนี่ทำอะไรครับลักษณ์สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือการรับเข้าข้อมูลนะครับก็คือรับคะแนน x เข้ามาสุดท้ายเป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับเป็นเงื่อนไขของเรา x มากกว่าเท่ากับ50มากกว่าเท่ากับ50ถ้าจริงให้ทำอะไรครับผ่านถ้าไม่จริงให้ไม่ผ่านอันนี้ก็ทำความเข้าใจง่ายๆถามว่าเอ้าครูครับแล้ว x น้อยกว่า50มันไปตอบตรงไหนมันคือผลลัพธ์ที่เขาเอาไว้คำนวณอยู่ตรงนี้แล้วเงื่อนไขแล้วนะครับว่าฝั่งนึงให้ไปทางนี้ฝั่งนึงให้ไปทางนี้ถ้าน้อยกว่า50ให้ไปไม่จริงถ้ามากกว่า50หรือเท่ากับให้ไปตรงจริงจริงก็คือแสดงผลอะไรค่าก็คือผ่านเนี่ยมาลงตรงนี้หรือไม่ผ่านให้มาลงตรงนี้ก็แสดงผลทั้งคู่นะครับสุดท้ายลักษณะหน้าตาของการแสดงผลนะครับให้ออกแบบลักษณะแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายก็จบการทำงาน
โอเคก็เป็นอันเสร็จนะครับในลักษณะของการเขียนผังงานตามใบงานที่คุณครูมอบให้นะก็ให้พวกเราเขียนลงไปนะครับแต่ศึกษาเพิ่มเติมได้ถ้าหน้าที่27นั่นเองนะครับขอให้พวกเราเขียนผังงานอย่างมีความสุขสนุกในการทำงานสวัสดีครับ